يا الله يا رحمن يا رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่ชมรายการสลับล้านนาช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาผมชุมพลศรีสมบัติครับครับผมเลิศชัยคำครับครับพี่น้องครับวันนี้คงจะเห็นฉากแปลกๆเนาะครับผมเพราะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับครับผมนอกสถานที่ครับครับลำปางมันมีอย่างไรเลือดพอดีครับวันนี้มีงานของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดลำปางหารายได้ใช้จ่ายในกิจกรรมของเพื่อนครับครับก็ถือว่าเป็นแห่งแรงเรียนรู้แห่งแรงหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับครับที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนครับเนาะคือกับพี่น้องมุสลิมใหม่พี่น้องมุสลิมเดิมที่ยังขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้นะครับหรือมาทบทวนได้ครับผมครับหรือมาทบทวนได้นะครับผมก็งานก็จัดได้น่าดูนะครับมีสีสันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมก็เป็นคันโต๊ะคันโต๊ะแบบง่ายๆเรียบๆเนาะครับครับผมมีบรรยายจากอาจารย์ยาฟัตแล้วก็อาจารย์ดาวุฒิครับครับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมนะครับที่สถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดลำปางนะครับก็เป็นบรรยากาศชื่นมื่นนะครับครับผมที่มีพี่น้องครับพ้องเพื่อนนะครับเนาะครับผมมาร่วมมาช่วยช่วงนี้เขาก็คงเป็นรายการที่เขาจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันครับพี่น้องครับผมว่าการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก็เพื่อหารายได้เนาะให้ตัวเนาะเพื่อจะนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆที่เขาเกิดขึ้นในระหว่างปีที่เขาจะมีกิจกรรมต่อไปก็มีงานของยาติมทีวีครับเนาะที่ได้มาเยี่ยมเยียนเชียงใหม่เขาครับผมโดยเฉพาะที่สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับแล้วก็มีสถานที่อื่นๆด้วยเนาะครับผมก็ทั้งเปิดกับไม่เอาทั้งบ้านเฮานะครับเนาะทั้งไอ้มูลนิธิสาธารณชนนะครับทำโดยผู้กองฟารุกนะครับเราไปดูบรรยากาศนะครับนะพี่น้องเนาะทัวร์บุญมูลนิธิสาธารณชนยาติมทีวีเยือนสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิสารสันติผู้กองฟารุกไวยศิลป์ประธานมูลนิธิสาธารณชนจัดทัวร์บุญเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวเหนือเชียงรายเชียงใหม่โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะรับประทานอาหารเย็นที่มูลนิธิสารสันติสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่มีอาจารย์ยาฟัตและคณะคือการต้อนรับพี่น้องกว่าร้อยชีวิตที่คือเกียรติมาเยือนสถาบันแห่งนี้การมาครั้งนี้ไม่ได้มามือเปล่าพี่น้องร่วมทำบุญต่างร่วมบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือในการงานของสถาบันตามกำลังความสามารถเพื่อต่อยอดส่งเสริมให้สถาบันเรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจในอิสลามคือกับมุสลิมใหม่และมุสลิมเดิมที่ขาดโอกาสเรียนรู้ศาสนาซึ่งการขาดโอกาสในการศึกษาเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้มุสลิมกลุ่มหนึ่งนะครับต้องออกศาสนาอิสลามไปอย่างน่าเสียดายทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ตั้งระดมครูบาอาจารย์จิตอาสามาช่วยกันในการจะนำความรู้สู่สังคมนอกจากเป็นการเผยแพร่อิสลามแล้วยังพยายามสร้างรากฐานให้กับมุสลิมเดิมได้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เบาบางลงทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่คงจะทำการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิและพี่น้องมุสลิมที่ร่วมกันช่วยเหลือทางสถาบันตลอดมาอาจารย์ยาฟัตศรีสมบัติกล่าวว่าทางสถาบันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับมูลนิธิทั้งปัจจัยในการซื้อที่ดินสร้างอาคารและอุปกรณ์ด้านการศึกษาต่างๆที่พี่น้องบริจาคช่วยเหลือโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอรอสุภาวตาลาจงให้พี่น้องมีริสกีที่กว้างขวางมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคร้ายใดๆขอให้ครอบครัวของพี่น้องอยู่ในหนทางอันเป็นที่รีดอพอพระทัยของพระองค์อัลลอฮฺสุภาวตาลาตลอดไปเถิดครับพี่น้องครับก่อนนี่ก็เป็นหนึ่งบรรยากาศนะครับในการสร้างความรักนะครับของพี่น้องมุสลิมเฮานะครับมาคนละที่นะครับมาคนละต่างนะครับแต่มาเจอกันก็สามารถแสดงความรักกันได้นะครับมารอรอมหัวใจอันเดียวกันเพื่อศาสนาที่ทุกคนมุ่งหวังความพึงพอใจจากรอสลาครับผมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับในวิถีของมุสลิมเฮาครับเนาะครับพี่น้องครับวันนี้เฮามีเรื่องราวนะครับจากเทพของอูบินตวนนะครับตวนครับพูดถึงเรื่องความเมตตาความห่วงใยที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยมีต่อประชาชาติของท่านจนอัลเลาะห์ตะอาลายกย่องให้ท่านเนี่ยครับเป็นตัวอย่างครับอันหนึ่งครับสำหรับมนุษยชาตินะครับเนาะครับแน่นอนครับครับเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์บินตวนดูครับผมอินชาอัลเลาะห์เชิญครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์
ครับในช่วงนี้ก็ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นความยิ่งใหญ่และเกียรติยศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักความเป็นห่วงของท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อประชาชาติของท่านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้มีตัวบทมากมายซึ่งกระผมจะนำเสนอในบางตัวบทดังต่อไปนี้เป็นอัลฮะดีษที่ถูกระบุอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเป็นอัลฮะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรินอิบนุอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ระบุว่าแท้จริงท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกี่ยวกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดังนี้ร็อบบีอินนะฮุนนะอัฎลันนะกะซีรอมมินันนาสฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีวะมันอัศานีฟะอินนะกะกอฟูรุรเราะฮีมซึ่งมีความหมายว่าโอ้องค์พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นซึ่งหมายถึงบรรดาเจเวตทั้งหลายได้ทำให้มนุษย์นั้นหลงผิดมากมายดังนั้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้ปฏิบัติตามฉันแท้จริงเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันและผู้หนึ่งผู้ใดได้ฝ่าฝืนฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยโทษและผู้ทรงเมตตายิ่งเป็นองค์การที่36ของซูเราะห์อิบรอฮีมและท่านก็ได้อ่านองค์การของอัลลอฮ์ที่ระบุถึงคำพูดของท่านนบีอีซาดังนี้อินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกวะอินตัฆฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมเป็นองค์การที่118ของซูเราะห์อัลมาอิดะห์ซึ่งมีความหมายว่าถ้าหากว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็คือบ่าวของพระองค์และถ้าหากพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาแท้จริงแล้วพระองค์คือผู้ทรงมีอำนาจและผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งคำว่าพวกเขาในองค์การนี้ก็หมายถึงประชาชาติของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ได้ยึดเอาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและมารดาของท่านนั้นเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านองค์การทั้งสองนี้จบอัลหะดีษก็ระบุต่อไปว่าفرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى ท่านก็ได้ยกมือทั้งสองขึ้นเพื่อขอพรหรือดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮ์ประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันและท่านก็ได้ร้องไห้หลังจากที่ท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร้องไห้ด้วยกับความเป็นห่วงประชาชาติของท่านนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกับญิบรีลว่ายาญิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดวะร็อบบุกะอะอ์ลัมฟะซันฮูมายุบกีกโอ้ญิบรีลเอ๋ยจงไปยังมุฮัมมัดโดยที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรอบรู้ยิ่งและจงถามเขาว่าอะไรที่ทำให้เจ้าร้องไห้ต่อมายิบรีนอะลัยฮิสสลามก็ได้มาหาท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ได้ถามท่านท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับยิบรีนในเรื่องราวดังกล่าวโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้ยิ่งดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสต่อยิบรีนต่อไปว่ายายิบรีนอิซฮับอิลามุฮัมมัดฟะกุลอินนาซะนุรดีกะฟีอุมมะติกะวะลานะซูอุกดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวต่อญิบรีลต่อไปว่าโอ้ญิบรีลเอ๋ยจงไปยังมุฮัมมัดและจงกล่าวว่าแท้จริงเราหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้เจ้าพอใจในประชาชาติของเจ้าและเราจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ระบุว่าอัลหะดีษต้นนี้เป็นอัลหะดีษที่บ่งชี้ถึงนัยยะที่มีคุณค่าอันมากมายซึ่งกระผมจะนำเสนอโดยสรุปดังนี้อัลหะดีษต้นนี้เป็นอัลหะดีษที่ได้บ่งชี้ถึงความเมตตา
ความเอ็นดูของท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อประชาชาติของท่านเป็นอัลหะดีษที่ได้บ่งชี้ถึงส่งเสริมไม่มีการยกมือในขณะขอดุอาเป็นอัลหะดีษที่ได้บ่งชี้ถึงการแจ้งข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อประชาชาตินี้ซึ่งอิหม่ามอันนะวะวีได้ระบุอีกว่าหะดีษต้นนี้ถือเป็นอัลหะดีษที่เป็นความหวังมากที่สุดของประชาชาตินี้และหะดีษต้นนี้เป็นอัลหะดีษที่ได้บ่งชี้ถึงฐานะอันยิ่งใหญ่ของท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้บ่งชี้ถึงความรักอันมากมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านศาสนทูตเหตุผลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งญิบรีลมาพบกับท่านศาสนทูตนั้นก็เพื่อเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงเกียรติยศของท่านและเป็นการเน้นย้ำให้รู้ว่าท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะได้รับความพอใจและท่านนั้นจะได้รับเกียรติยศอะดิษต้นนี้จึงเป็นอะดิษที่มีความหมายสอดคล้องกับองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ระบุว่าวะละซาฟะยูอ์ตีกะร็อบบุกะฟะตัรฎอซึ่งมีความหมายว่าและแน่นอนพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงประทานให้กับเจ้าดังนั้นเจ้าจะพอใจจากบทสรุปดังกล่าวข้างต้นนี้ชี้ให้เรารู้ว่าท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีฐานะที่ยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนั้นจะได้รับความพอใจในประชาชาติของท่านโดยที่ท่านนั้นจะไม่ได้รับความเสียใจวัลลอฮุตะอาลาอะลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเขานะครับเราต้องอู้กันไปบ่อยนะครับตอกย้ำนะครับถึงคุณความดีของท่านนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่นะครับว่าเป็นศาสดาที่มีแต่ความฮักมีแต่ความเมตตามีแต่ความเสียสละนะครับที่ฮือกับเฮาไอ้เปลือดมองจะได้ครับในเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของท่านศาสดาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแท้จริงนั้นท่านคือเอาหลักการและแนวทางมานำเสนอให้เฮาได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อเฮาที่อยู่ในคันรองความเมตตารัสลาเนาะเพราะนั้นผู้ใดที่อยู่ในแบบฉบับของท่านจะเริ่มลอยตามวิถีทางวิถีธรรมวิถีกิจกรรมต่างๆทั้งหลักการศาสนาและสังคมแน่นอนเขาได้รับความสำเร็จครับไอ้ตัวครับโดยเฉพาะเรื่องความเป็นห่วงมนุษยชาตินะครับเรื่องความเมตตาของท่านนะครับหรือแบบอย่างอันงดงามที่ท่านได้สะท้อนนี่เหรอนะครับในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นอย่างที่ยิ่งใหญ่นะครับที่มูเฮานะครับจะต้องเอาแบบอย่างทุกๆแบบอย่างของท่านตะบีคือศาสนานะครับน้องใช่ครับครับพี่น้องครับจะตอนนี้ก็วันนี้เราจะปลาไปแอลน้อยเลยเนาะแอลไหนครับแอลที่ม่อนแจ่มครับม่อนแจ่มมากใช่ครับอยากมาหลายๆคนก็อยากจะไปนะครับแต่ว่าอยากจะเห็นบรรยากาศแถวม่อนแจ่มก่อนว่ามันมีบรรยากาศยังไงเผื่อจะมีได้โอกาสมาเที่ยวนะครับไปชมบรรยากาศที่ม่อนแจ่มครับภาษิตอาหรับบทหนึ่งกล่าวว่าความรู้อยู่ในหัวอกหาได้อยู่บนเส้นบรรทัดไม่อันหมายถึงความรู้ที่เกิดประโยชน์คือความรู้ที่เกิดจากการจดจำและการวิเคราะห์ไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในตำราเพียงอย่างเดียวการเดินทางแสวงหาความรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นการได้ฮิจเราะห์ได้เดินทางไปยังที่ต่างๆจากจินตภาพสู่การสัมผัสก่อให้เกิดความเข้าใจเรียนรู้วิถีของปุถุชนวันนี้พามาสัมผัสกับม่อนแจ่มนะครับที่หลายๆคนอยากจะมานะครับม่อนแจ่มนะครับกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่บนสันเขาสูงนะครับประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอยที่อำเภอแม่ริมแต่เดิมแล้วนะครับที่แห่งนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งยังมีหญ้าคาขึ้นเต็มไปหมดนะครับทำให้โครงการหลวงเห็นว่าบนนี้มีวิถีธรรมชาติที่สวยงามอากาศจะเย็นสบายตลอดปีหลังจากนั้นครับก็ได้พัฒนาที่แห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งยังเปิดที่บริการเมื่อปีพุทธศักราช2552ครับครับปัจจุบันม่อนแจ่มนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนเดินทางมาเยือนกันอย่างมากมายนะครับด้วยอากาศที่เย็นสบายที่พักอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกคือกับผู้มาเยือนได้เลือกพักเลือกรับประทานอย่างมากมายประกอบกับธรรมชาติดอกไม้สันเขาที่งดงามสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนความงดงามที่สุขสร้างสรรค์ด้วยมือของมนุษย์ยังมีผู้คนหลงไหลประทับใจที่ได้มาเยือนหัวใจชุ่มฉ่ำไปด้วยความสุขถึงแม้จะเพียงชั่วคู่ชั่วยาม
ก็สะท้อนที่เห็นความสัมพันธ์มนุษย์กับธรรมชาติรากเหง้าของมนุษย์ที่หวนคืนกลับสู่ถิ่นเดิมของการเกิดแรกของมนุษย์เราออกจากสถานีกลางนะครับบนเส้นทางที่คดเคี้ยวรอบด้านของม่อนแจ่มเราจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติจะเป็นเต็นท์ที่พักทั้งที่พักสุดหรูหรือแม้แต่ลานกลางเต็นท์มีให้เลือกมีให้สัมผัสตามงบประมาณในกระเป๋าหรือความชอบของแต่ละคนความงดงามอากาศที่หนาวเย็นของม่อนแจ่มเป็นเสน่ห์หนึ่งในการดึงดูดผู้คนเพื่อมาเยือนเสมอบอกว่าจะเป็นการรีวิวประชาสัมพันธ์ของผู้คนปากต่อปากและช่องทางออนไลน์ต่างๆทำให้ผู้คนต่างใฝ่ฝันหรืออยากจะมาเยือนที่ม่อนแจ่มสักครั้งหนึ่งนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้ววันนี้พี่น้องมุสลิมที่มาเยือนม่อนแจ่มก็จะได้สัมผัสอาหารฮาลาลที่ผู้ขายลงทุนมาจากภาคใต้มาตั้งหลักปักฐานขายอาหารฮาลาลให้กับพี่น้องมุสลิมเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมม่อนแจ่มถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนทั่วประเทศอยากจะมาสัมผัสหากมีโอกาสมาเยือนเชียงใหม่แนะนำสักครั้งเพื่อมาแวะมาเยือนจุมพลศรีสมบัติรายงานครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับนะที่ม่อนแจ่มนะครับก็ใครมีโอกาสมาทางเชียงใหม่นะครับก็แวะมานะครับก็ม่อนแจ่มก็จะมีร้านอาหารมุสลิมนะครับคือได้ทานกันนะครับข่าวว่าไอ้ร้านอาหารมุสลิมนี้คนทางใต้นะครับครับเพื่อนมาเจ้ากู้ปีเลยเรามาเจ้าเพื่อเปิดร้านอาหารนะครับเนาะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงฮาลาลร้านนาครับผมช่วงนี้เวลาเขาค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าเขามีเทปหลายเทปนะครับเนาะก็อยากจะคือพี่น้องนะครับได้ไปจิมยำฮาจิลานะครับเนาะก็เป็นยังไงครับลองไปดูครับผมครับร้านนาวันนี้ชวนชิมและแนะนำยำฮาจิลาในซอยชมจันทร์ถือว่าเป็นแห่งร้านหนึ่งทางเลือกของพี่น้องมุสลิมที่ทานอาหารประเภทยำส้มตำนานาชนิดสำคัญฮาลาล 100% ทุกขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้กินกันอย่างสบายใจเมนูในร้านมีสารพัดจะเป็นส้มตำที่รสชาติจัดจ้านหลายสไตล์มีให้เลือกรับประทานมากมายนอกจากอาหารประเภทยำแล้วยังมีอาหารประเภทอาหารตามสั่งจะเป็นข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะซุปหางวัวมีให้เลือกมากมายคือเข้าร้านเดียวนะครับสามารถสั่งเมนูที่ชอบได้เลยเรียกได้ว่าครบวงจรร้านอาหารครับตอนนี้เราจะมาเริ่มตำส้มกินกันเลยนะครับผมบีบมะนาวนะครับบีบมะนาวอันนี้ซอยประกอบนะครับประกอบดิบครับก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเนาะแล้วก็ตำโป๊ก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 เข้าไปนะครับพี่น้องครับเนาะก็ความอร่อยของส้มตำร้านนี้นะครับอยู่ที่ดูนะครับดูเจ้าของร้านเป็นตำนะครับโป๊กโป๊กปักปักนะครับเอาใส่กุ้งก็ไปตัวเนาะก็ใส่สปะสปืนเข้าไปนะพี่น้องเนาะก็คือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่เลือกได้หลากหลายนะครับในการที่จะทำเมื่อมันอร่อยขึ้นมาได้นะครับเนาะตักใส่ถ้วยแล้วนะครับเนาะกินกันเลยพี่น้องมาอร่อยมากเลยนะครับครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นข้าวหมกแพะนะครับเนาะมีข้าวหมกแพะก็มีส้มตำตะแกะเนาะแล้วก็เอ้าหลานๆก็มานะครับเนาะหลานๆก็ค่อยมากินถ้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโรตีนะครับโรตีไข่โรตีนมสารพัดโรตีนะครับยำมาม่าก็มีให้ได้เลือกกินกันมากมายนะครับตอนนี้ผมเลือกกินโรตีแกงแปะนะครับนะแกงแพะแกงแพะนะครับแกงแปะคนเมืองเขาว่าแกงแปะนะครับถึงเวลาหูดแล้วนะครับผมนะครับก็ถือว่าอร่อยนะครับเนาะเมนูร้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีความหลากหลายนะครับเนาะเป็นครับประพิษหวังแน่นอนนะครับมาแวะยำฮาจิลานะครับสำหรับพี่น้องสายยำสายแซ่บนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่คุณสาวิตรีนะครับ0951371843นะครับอยากกินอย่างแซ่บๆนะครับก็แวะมาแล้วครับเจอกันที่ซอยชมจันทร์นะครับรับรองบพิษหวังนะครับสำหรับร้านนี้
ครับนี่ก็เป็นอาหารประเภทยำนะครับเนาะครับก็ถือว่าเป็นอาหารฮาลาลนะครับเนาะก็ดีกว่าเฮาไปกินอาหารที่บาฮาลาลนะครับนะช่วงนี้ร้านยำร้านส้มตำบางทีเฮามองว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนะครับแต่บางครั้งนะครับอาหารฮาลาลนะครับเนาะบางครั้งที่ร้านที่เฮากินตัวทั่วไปนะครับบางทีเพิ่นมีเครื่องปรุงหมูมีไอ้หยังนิดๆหน่อยๆครับผมที่มันไม่ได้มีฮาลาลเข้าไปผสมประสานอยู่ส้มตำเฮาเป็นอย่างนะครับบางทีเขาตำสิ่งที่มันบางควรที่จะต้องใส่นะครับเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับมุสลิมเฮานะครับเนาะก็อย่างไรก็แล้วไปแวะไปอุดหนุนกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับก็หลายเรื่องราวนะครับที่ผ่านมานะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนของพี่น้องมุสลิมนะครับที่มีมาแสดงความรักซึ่งกันและกันนะครับเนาะว่าจะเป็นในกลุ่มของพี่น้องจากกรุงเทพนะครับเนาะจากพี่น้องจากลำปางที่เราได้เห็นเขาก็จะเห็นวิถีนะครับเนาะหลายๆเรื่องราวนะครับบอกว่าจะเป็นพี่น้องนะครับต่างที่ต่างเมืองนะครับมาเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันนะครับเนาะเราสะท้อนเห็นลำปางนะครับที่มีเครือข่ายสถาบันหลายๆสถาบันบอกว่าเป็นเชียงใหม่ลำปูนนะครับลำปางนะครับก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเยี่ยมมาเยียนมาช่วยเหลือกันในเรื่องของคุณธรรมความดีนะครับบอกว่าจะเรื่องของความยิ่งใหญ่ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ฮื้อเกียรตินบียกเกียรตินบีแล้วก็ความเมตตาของนบีมากมายนะครับที่ก่อนท่านจะตายนะครับเนาะก็มีคํากล่าวว่าอุมมาตีอุมมาตีแล้วก็น้ําตาไหลออกมานะครับผมช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องครับก็คงจะต้องลาจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปเลือดวาครับผมครับขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุลามีแด่พี่น้องทุกท่านครับผมครับแล้วก็ได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ครับผมครับอินชาอัลลอฮ์ครับครับสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยาอัลลอฮูยาเราะห์มานูยาเราะฮีมยา